พ่อครับเว้าสู่พี่น้องฟังแน่เฮ็ดสวนผสมผสานปลูกพืชระยะยาวนะครับผลหมากหลากใหม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสิมันดีจังได๋ครับพ่อมันมีความสุขมีความสุขมีความสุขแล้วก็มันบ่ได้เหงาน่ะนะแบบว่าถ้าเฮาเหงามาสิไปนอนอยู่เปสิก็นอนบ่หลับครับต้องได้เครื่องตัดหญ้าไปเบิ่งดูแลของมันได้ต้องตัดออกให้มันครับมันได้หญ้ามันคึ้มหลายจังซี่มันโหกมันหยังมันเฟื่อยหลายเฮาก็ตัดออกเขาครับก็ดูแลเขาเฮ็ดให้เขามีกิจกรรมมีเฮ็ดอยู่เรื่อยๆเฮ็ดทุกมื้อแหละพ่อน่ะครับเอาทุกมื้อพูนให้สุดพุ่นมีทางเส้นพุ่นโอ้สุดให้พุ่นเอาพุ่นสุดพุ่นโอ้จังซี่เฮาก็มีกิจกรรมเฮ็ดบานมันก็ม่วนเนาะครับเนาะมันมีความสุขตัวมีความสุขครับแป๊บเดียวคำมันบ่ครับเจ๊ก่อแป๊บเดียวคำมันบ่ข้าวเหลียวฮอดเนี่ยไปนอนนี่ตัดหญ้าขึ้นไปบ่คันได้พ่อเดี๋ยวยังอยู่แถวนั้นครับนี่ตัดจากนี่ไปแดดจังซี่พ่อก็ตัดคือกันโอ้ตัดแม่นได้หน่อยหัวขวนเพราะยังคือตัดแดดบ่ฮ้อนบ่ว่าแม่นกูมีความสุขกูแดดก็สร้างแม่มันต่อครับอู้พี่น้องมาแล้วครับมื้อนี้พ่อกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนผสมผสานงามๆนะครับพี่น้องอีกหนึ่งสวนนะครับนะก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับอีพ่อเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อครับอยู่นี่พี่กัดอยู่ไสครับมนุษย์เจริญครับมนุษย์เจริญตำบลกุจำพูอำเภอเฮานี่พี่บุญเฮานี่ล่ะครับผมจังหวัดอุบลเนาะพ่อครับได้เฮ็ดสวนผสมผสานนี่มาจักปีแล้วครับปีที่8นี่ติปีที่8พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณ8ไร่8ไร่8ไร่อ้าวปลูกหยังแน่พาพี่น้องเฮาไปเบิ่งนะครับมีอีหยังปลูกก็สิปลูกม่วนกล้วยม่วนหมากม่วนนี่ล่ะครับมักพร้าวพืชผลทางการเกษตรพืชผลของเฮานี่ล่ะของกินของหญ้าเฮานี่ล่ะโอ้เฮ็ดงามเนาะครับน้องมีหมากเตี้ยนําหมากเตี้ยหมากบ่เตี้ยแล้วปลูกซ้ําเข้าไปครับผักเวซีซ้อมบักพริกบักเขือเฮานี่ล่ะปลูกเข้าไปโอ้ก็เน้นไม้ระยะยาวเนาะครับเนาะระยะสั้นกับปนกันไปนําแม่นโอ้มีพริกนี่ครับนี่พริกมีพริกก็เดียวนี่มันเบิดแน่ล่ะเก็บไปแน่ล่ะบ่คันหลายดีเลยบักพริกครับก็พอได้กินเนาะพ่อเนาะบ่ได้กินอยู่บ่ได้ซื้อปลูกหลายดอกมีแต่พี่น้องเฮานี่ล่ะครับพริกพื้นบ้านแม่นพริกพื้นบ้านเฮาอุ้ยเบิ่งดิครับดกตายไปนําหมากก็ตายหมากก็กําลังสิเป็นหมากที่เย็นเป็นกําลังสิเป็นหน่วยโอ้บรรยากาศดีเนาะครับพ่อเนาะครับมีผู้ผู้ครับเอาขึ้นต้นใหม่เลยขึ้นต้นใหม่เลยขาดเลยข้างครับขาดเลยข้างโอ้ขาอยู่นี่ล่ะอยู่ย่ายก็บ่ได้มาหรอกคงอยู่2คน2เฒ่า2เฒ่าเท่านั้นได้เอ้าลูกเต้ากันอยู่กรุงเทพฯเพิ่นหมดบ่ครับเอาเฮ็ดสวนอยู่2คนนี่ครับคือเดี๋ยวนี้ย่ายบ่ให้มาอันนี้หา6ปีเก็บหา6ปีแล้วได้โอ้บ่ให้นํามาพอแล้วก็ผู้เฒ่าเนาะครับ70เท่าไหร่72ก็ได้ครับ71ของเราพ่อก็72 73 74โอ้70ปีแล้วคือยังแข็งแรงคือเก่าอยู่73 74ขอได้พอโอ้แม่นน่ะ71ครับกูยังแข็งแรงอยู่เนาะอีพ่อเนาะกะเฮ็ดไปเดือกกะเฮ็ดแป้งสิล่ะปลูกไปมึงเบิ่งครับข้าวบักดูนหมากพุ่นน่ะละครับสิดอกสิล่ะหมกนุ่งหมากหนาวฝังไปนําตะกาไปนําเลยต้นข้าวกาไปนําข้าวพันหยังครับพ่อพ่อปลูกบักข้าวนี่บักข้าวบ่ครับน้ําหอมพันน้ําหอมเฮามันหอมเฮานี่ล่ะมีพริกบักเขือซับแซมไว้แม่นโอ้ม่วนนี่ก็มันหากแม่งลงหากมันตายกินไปเล็กน้อยก็สิเอาไปจักหมดแดงเนื้อที่นี่8ไร่8ไร่แม่นโอ้พ่อครับมีความคิดจังได๋ครับปลูกบักพร้าวไว้ในไร่หน้าเฮาเลยนี่ก็บ่ฮู้ก็บ่ฮู้หมายถึงที่แรกก็ดูว่าหน้า8ไร่ปลูกพร้าวได้พอครับปลูกพร้าวมันน้ําเฮาก็มีก็สมุนแน่อยู่ก็ธรรมดาก็ได้ว่าก็เอาถิ่มท่อถิ่มในโบ่ลงท่อครับน้ําก็ออกมาพี่ครับทิ่มลงพุ่นละในคลองพุ่นละน้ำของมื้อนี้ครับมื้อนี้บ่ได้รูดก็อาศัยตรงนี้ล่ะตัวน้ำหน้ามูอีได้พ่อก็อาศัยตรงน้ำคลองบ่ล่ะชลประทานนี่เนาะแม่นก็อาดหัวเราใบครับกระทั่งเฮาพี่ว่านเมื่อวานก็เปิดบัดมื้อวานนี่น้ำก็บ่ได้ค่อยก็บ่ให้หลายไปไหนก็ให้เครื่องให้ใส่อยู่ทั้งปีเนาะพ่อเนาะแม่นเบิดปีหน้าแรงมากพ่อก็เฮ็ดหน้าปังเห็นหน้าปังเห็นหน้าปังกับพ่อได้กินพ่อได้อยาก2เฒ่านี่ละครับเอ้าพ่อเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับบักพร้าวนี่ปลูกยากบ่ครับก็ที่แรกพ่อก็บ่ฮู้เด้อการปลูกนี่มันกับพวกลูกเต้าเค้าก็โทรศัพท์มาเค้าก็ไปอยู่สมุทรสาครเนาะครับเค้ามาจากสมุทรสาครไอ้แนวมันนี่ล่ะครับน้ําหอมนี่เนาะน้ําหอมนี่ล่ะเอาปลูกที่แรก
พอกระปลูกธรรมดาแล้วอย่าปลูกตั้งเขาบอกนอครับให้40องศานอนเลยครับนอนให้ร่วมเลยให้ติดฟังหลุมนี่แหละครับกระดมมันฟาดไปเบิดห่วยก็ได้ถามโทษถามลูกว่าเอ้ามันจะขึ้นง่ายบ่ลูกขึ้นพ่อขึ้นประมาณอาทิตย์จะคอยเงยขึ้นมาเองโอ้มันสิงอกขึ้นมาเองเลยงอมันสิใหญ่ดิโอ้นี่นี่ล่ะครับขั้นปลูกยืนต้นงอก็บ่ค่อยใหญ่ครับผมนั่งตัวปลูกนั่งตัวอันกับงอบักใหญ่คือกันพุ่นแถวพุ่นให้บ่ต้องให้40องศาให้นอนเลยแต่ว่าให้ยอดนี่ฮะไปตั้งแต่มันออกบ่ได้โอ้ทิศตะวันออกบ่ให้ตั้งได้บ่เอาปลูกขึ้นมาก็ขุดหลุมมาก็ฝังตั้งไปเลยบ่ได้บ่ก็ได้คือกันแต่ว่าบ่ดีความชุ่มชื้นมันนึงมันทําให้งอมันใหญ่ครับคือมันจะคอยขึ้นมาบ่ล่ะครับไม่ได้คอยตั้งตัวขึ้นมางอมันสินั่งมันก็เงาใหญ่ครับมันปูบักพร้าวนี่มีโรคมีหยังมีศัตรูแมลงหยังก็มีอยู่ก็มีจังซี่ล่ะคือไอ้ปอว่าไห้นี่ก็เสียยาก็มีแมงจ้อไอ้ใบมันน่ะนะโอ้เฮ็ดให้มันเป็นมันสวยมันยังมันก็ตายไปนําแม่นบ่ล่ะครับก็เสียไปนําบัดไอ้ป้อมก็เอาตะกะแตนมาใส่ให้โอ้แตนเบียนนี่บ่ครับแม่นๆตะกะแตนมาให้4กล่องกําลังมาปล่อยมันเบิดงวดตี้เย็นนี่บักพร้าวตะกี้มันหลายโอ้มันก็เป็นรุ่นของมันอยู่แม่นห่วยปีแรกนั่นปีที่4ปลูกปีที่4กะปีที่4แบบบ่ถึง5ปีนะครับห่วยแถวนี่มันอยู่นี่ได้มันอยู่นี่ล่ะนี่โอ้เป็นห่วยแล้วเอาๆเริ่มแรกมันครับมันเป็นที่แดดครับเนี่ยเพียงแอลเพียงนี่ละเพียงนมมันก็ค่อยๆสูงขึ้นเนาะครับแม่นค่อยสูงขึ้นห่วยกะแต่ว่ากะอีพ่อกะแซมด้วยหมากนําตัวครับนี่หมากก็มีปลูกแล้วปูนครับจากถนนพุทธะไปพูดเขาเขียวสุดพุทธีครับเขียวงามแต่มันสามร้อยคว่ำจากนั้นมัน360เมตรมันระยะคู่อีพอนี่กว้างใหญ่ซ้ำไรครับพ่อคู่นี่บ่ครับประมาณ6เมตรถึง7เมตรเด้อ6เมตรกว่าเกือบ7เมตรเฮาเฮ็ดใหญ่เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้คือว่าหากเพิ่นเดินไกลครับไปนี่สิไปแบบห่างให้ได้ระยะที่ได้ก็ให้ได้6เมตรครับคัน6เมตรใบประสานกันได้เห็นบ่โอ้หากมันมาถึงจูบ่ดอ่ะครับบัดนี้พ่อครับมันบ่คือขึ้นเขาขึ้นหยังเฮาบ่ครับพ่อมันก็ปกติก็ธรรมดาอยู่เลยมันก็ค่อยสูงขึ้นไปของมันโอ้ถ้าสูงไปแล้วก็สิบ่มีปัญหาแล้วก็สิบ่มีปัญหาโอ้ก็สิมีแต่เดี๋ยวนี้มันก็เตียไปน้ําเขาเฮาอยู่กันซะครับช่วงแรกก็อาจสิมีปัญหาเล็กน้อยธรรมดามีปัญหาแต่มันก็มีห่วงธรรมดาเล็กน้อยมันก็บ่ค่อยงามงามอยู่แล้วมันงามแม่ผมมันก็ล่มมันบ่ล่ะครับมันก็อาศัยแสงแดดเพิ่นคือกันได้เพิ่นก็อาศัยแสงแดดกันได้ครับเขาก็ดีไอ้ป้อมแล้วบอกว่าดีเด้อพ่อปลูกแบบนี้ครับบ่ได้ปลูกแนวนี้คันปลูกแนวนี้นี่ต้นนึงท่านนี้ต้นนึงคือแดดนี้มันสิจังได๋ล่ะเพิ่นไว้พ้อมมันสิบ่ทั่วถึงกันโอ้คันปลูกแนวนี้มันสิทั่วถึงกันเบิดแสงแดดมันถึงบ่ทุกส่วนครับไอ้ป้อมนะว่าเหมือนกับมันส่องถึงกันเบิดใช่ๆๆคันเฮาปลูกแนวนี้มันสิบังกันน่ะนะเขาเฮาก็ได้เต็มมีเต็มหน่วยไปเลยเนาะแม่นสิมีเต็มหน่วยนี่มันก็บ่ได้บังแม่นบ่ล่ะครับก็ธรรมดานี่โอ้คันถ้าปลูกแนวนี่มันสิบังเขาบังน้ํามันติโอ้ยปีแรกมันหลายอีดีได้ปีแรกมันน้อยเด้โอ้นี่ก็บ่น้อยเด้ครับเนาะโอ้แม่นปีที่แรกนั่นต้นนี้กับต้นนี้ห่วยเขามาเอาบังประมาณซึ่งพอเสียเหมือยังโอ้เขามาเอาไปบังหัน700กว่าหน่วยครับกำลังที่กำลังพอฮอกก็ใส่ฟุ้นแล้วครับมันฟุ้นปุ๋ยเฮาใส่ในสวนเฮานี่เป็นอีหยังครับพ่อเป็นสูตร0060โอ้แล้วก็ยูเรีย2กระต่าย2คิดว่าแซ่บพอใส่6ศอกไปนี่6ศอกต้นละประมาณ3โลครับเพราะว่าช่วงที่เขาต้องการถาดอาหารเป็นเลี้ยงหน่วยเลี้ยงใช่ใช่ใช่แต่หน้าฝนนี่ก็ต้องหน้าแรงก็ต้องลดให้เพิ่นได้ดิก็ต้องใส่อีกสักหน่อยเดือนปลายปีนี่แหละเฮาต้องใส่อีกครับเฮาสิใส่ผิดบัดนี้ใส่ผิดรอบพี่โอ้เฮาต้องหดหน่ายเพิ่นนําได้ครับเพิ่นก็อาศัยความชุ่มชื้นกันอือบ่แม่นว่าเอาเฮ็ดไปเดี๋ยวทิ่มไปเลยบ่เป็นอุ้ยมันหายกูเรียกลูกเพิ่นนี่หายกูเรียกลูกเฮ็ดสวนนี่บ่แม่นนี่สวนพร้าวนี่ครับคือกล้วยก็พอปลูกแต่ปีแรกนี่ครับปลูกแต่พร้อมต้นพร้าวเลยครับตอนนี้ก็เก็บผลผลิตกินก็เกิดกินของมันจังซี่ละก็แต่ว่ามันสูงหากพร้าวได้มันมีอายุของมันเนาะพ่อเนาะก็ใส่ปุ๋ยแม่นก็ใส่ปุ๋ยให้มันคือใส่พร้าวแล้วก็ใส่นี่ครับก็ใส่ไปนํามันให้มันบางก็ปลูกซับแม่น้ําครับจังซี่นะแต่ว่าพวก
ทางที่มันแก่มันยังเขาก็มาคุ้มโค่นเข้าไว้นะพ่อเนาะใช่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 ก็ต้องพกไปได้คือว่าเขาใส่เนี่ยเขาบริใส่ถิ่นบริพานไปเลยได้เขาก็ต้องมีใบมีหยามีอย่างทีนะครับนี่เขาปกใบบ่ให้มันแห้งเกินไปโอ้ปกใบเอาแตงใบคันเขาสีบ้านเลยสิฝนต้องมาก็ได้นี่มืดไปหมดละเมื่อกี้ปุ๋ยซื้อเนาะครับเออเสียปุ๋ยซื้อพี่ต้นขวายเขาก็ใส่รองเหงารองยังไปเป็นแต่มีความสุขนะครับยางไปบ่มียังของค้าของแข็งเลยครับสะอาดสะอาดดีแห้งพ่อตัดเองบ่ครับตัดเองตัดเองเลยเจ็ดสิบปีอุ้ย70กว่าปีจังแหมเครื่องตัดหญ้าได้อ่ะครับสบายอยู่ได้ล่ะโอ้เบิ่งจากร่างกายแล้วเปียงปังแห้งเนาะพ่อเนาะก็ใครอยู่ก็คันคือคู่มือใครอยู่ได้คือคู่มือใครอยู่พ่ออยู่ครับพี่น้องก็มันก็พ่อเฮ็ดพ่อทําอยู่นั่นน่ะถือว่าเป็นการออกกําลังกายเนาะต่อไปนี่มันสิเป็นวินาศกูสิเฮ็ดได้บ่นะครับก็สิล่ะนี่มั่วสิก็ปลูกไปกล้วยก็ได้กินครับหลายอย่างเนาะพ่อเนาะดีเนาะบัดนี้ตะกี้บ่มีหยังเนาะก็เอาต้นยูงมาใส่ครับยายพาต้นยูงแท้สิหาต้นแน่ก็ได้มาใส่มันสูบมันสูหักผ้าบ่ได้หรอกครับหักผ้ามันสุดผีโอ้สุดพุ่นสุดผีได้หากินไก่เนาะพ่อเก็ดเม็ดให้มันออกสุดได้ครับเฮาใส่ปุ๋ยเฮาใส่ผีก็ได้ดอกผีก็ได้วันซะเลยครับต้องเบิ่งดูแลมันได้บ่มันว่าเฮาสิปลูกทิ้งไปล่ะก็บ่เบิ่งให้มันดูแลขนาดดูแลปานนี้ก็ยังมีแมงมาเจาะอ่ะพ่อครับเว้าสู่พี่น้องฟังแน่เฮ็ดสวนผสมผสานปลูกพืชระยะยาวนะครับผลหมากหลากใหม่เฮ็ดให้เฮ็ดนาสิมันดีจังได๋ครับพ่อมันมีความสุขมีความสุขแล้วก็มันบ่ได้เหงานั่นนะแบบว่าถ้าเฮาเหงามาสิไปนอนอยู่เปสิก็นอนบ่หลับครับต้องได้เครื่องตัดหญ้าไปเบิ่งดูแลของมันได้ต้องตัดออกให้มันครับมันได้หญ้ามันคึ้มหลายจังสิมันโหกมันหยังมันเฟื่อยหลายเฮาก็ตัดออกเขาครับก็ดูแลเขาเฮ็ดให้เขามีกิจกรรมมีเฮ็ดอยู่เรื่อยๆเฮ็ดทุกมื้อแล้วล่ะพ่อนั่นเอาทุกมื้อพุ่นให้สุดพุ่นมีทางเส้นพุ่นโอ้สุดให้พุ่นล่ะพุ่นสุดพุ่นโอ้จังซี่เฮาก็มีกิจกรรมเฮ็ดบาดมันก็ม่วนเนาะครับเนาะมันมีความสุขตัวมีความสุขครับแป๊บเดียวคําแม่นบ่ครับเด้อก่อแป๊บเดียวคําแม่นบ่ข้าวเดียวฮอดเนี่ยไปนอนนี่ตัดหญ้าขึ้นไปบ่คั่นได้พ่อเดี๋ยวยังอยู่แถวนั้นครับนี่ตัดจากนี่ไปแดดจังซี่พ่อก็ตัดคือกันโอ้ตัดแม่นได้หน่อยหัวขวนพ่อใหญ่คือตัดครับแดดบ่ฮ้อนบ่บ่แม่นกูมีความสุขกูแดดก็สร้างแม่มันต่อครับโอ้ตัวนี้เฮาเฮ็ดเพื่อตัวเฮาเองเพื่อความสุขเฮาเองเนาะใช่ๆๆๆๆโอ้ดีแฮงครับต้นผ้าต้นโอ้ต้นกล้วยต้นหยังสิก็ใส่มันได้ใส่พร้อมกันได้บ่แม่นว่าก็ใส่มันก็อาศัยได้เพราะว่าหากมันสิมาอาศัยหน้าแรงมันสิมาอาศัยกล้วยได้ครับพ่อครับถ้าพี่น้องเฮาอยากเข้ามาเบิ่งมาชมนี่ได้บ่ครับพ่ออ้าวบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเข้ามาเลยเข้ามาเบิ่งรวดอันนี้มันดีมันงามก็เบิ่งกันไปครับคือไอ้ปอมนํามาครูเถื่อนเด้ปอมเถื่อนแต่กี้ก็ปอมก็ซื้ออยู่นี้แต่ว่าอันเราหลายเดี๋ยวเราเอาไว้แล้วก็ได้ว่าปล่อยคนอื่นครับปอมนั่นก็ดีเลยก็ซ้ําลูกพุ่นน่ะไอ้ปอมก็ได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็จังมาแวะเวียนเยี่ยมยามครับข่าวอีพอได้เด้อครับได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมซื้อเด่นซื้อตอนเด้อครับซื้ออีนี้ซื้อวันได้วันวันสมยาครับบ่าวสนามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณอีพอครับผมขอบคุณครับดีแฮงบรรยากาศดีน้ำเนาะพ่อเนาะเย็น